ดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆ FC เนาะที่เป็นกำลังใจให้กันตลอดมานะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนาะนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องป่องไปสู้ผู้สู้คนพี่น้องจ้าบ่ว่าสิอยู่สิใดเนาะบ่ว่าฟังไทยฟังลาวหรือว่าอยู่ใดในโลกนี้นะคะขอบคุณหลายๆนะคะที่มากดติดตามมารับฟังป้าเดือนเมามอยอยู่สู้คลิปไปขอบคุณหลายๆเด้อค่ะอย่างที่ป้าเดือนเคยเล่าไปแล้วหลายๆคลิปเนาะว่าผู้หญิงไทยเราเนี่ยการที่มาอยู่เมืองนอกเนี่ยหลายๆคนก็คิดว่าเราอยู่สุขอยู่สบายหรูหราเพราะว่าเราไปเมืองไทยเห็นเราใช้จ่ายด้วยเงินที่มากมายอะไรประมาณนั้นเนาะก็เลยคิดว่าการที่เป็นเมียฝรั่งเนี่ยสุขสบายเหลือเกินมีเงินมีทองแบบว่าเปลี่ยนชีวิตตัวเองแบบว่าจากการที่เราไม่เคยมีแล้วเราก็ได้มีทุกอย่างอะไรอย่างนั้นเลยนะคะอันเนี้ยป้าเดือนก็เคยบอกไปหลายคลิปแล้วว่ามันไม่จริงหรอกเนาะนะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งสมัยโน้นอ่ะนานมาแล้วเนาะก็เพื่อนกับป้าเดือนนี่แหละมาถึงบ้านก็ชวนเขาไปเที่ยวกันเขาก็บอกว่าไปไม่ได้หรอกนะฉันต้องดูแลพ่อแม่สามีเอ้าถามว่าเอ้าทำไมเหรอทำไมพ่อแม่สามีเธอต้องดูแลด้วยล่ะเขาไปไหนมาไหนไม่ได้เหรอก็ถามอย่างนั้นเนาะเขาก็บอกว่าไม่พ่อแม่สามีแก่แล้วเขาแบบว่าติดเตียงแล้วไปไหนไม่ได้ฉันต้องดูแลบอกทำไมต้องเป็นเธอดูแลด้วยล่ะแล้วทำไมลูกเขามีตั้งสองคนสามคนทำไมคนอื่นไม่มาดูแลแล้วทำไมจะต้องเป็นเธอระหว่างนี้เขาก็บอกว่าเพราะว่าตอนที่เขามาอยู่ที่นี่น่ะใหม่ๆเขาไปทำงานอยู่พักหนึ่งแล้วทีเนี้ยเขาก็ออกมาเพราะว่าสามีให้ออกจากงานเขาว่าอย่างนั้นทำไมอ่ะทำไมสามีเธอให้ออกจากงานล่ะเขาบอกว่าเพราะว่าไม่มีใครมาดูแลแม่สามีเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะแล้วทำไมจะต้องเป็นเธอก็คิดว่าทำไมต้องเป็นเธอต้องดูแลแม่สามีด้วยก็เลยคิดเขาบอกว่าเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยที่จริงแล้วอ่ะเขามีลูกกันสองสามคนแล้วเขาก็แบ่งเงินแบ่งสมบัติให้กับลูกๆทุกคนไปแล้วแล้วบ้านหลังนี้ก็มาตกเป็นของแฟนฉันแล้วชั้นหนึ่งอ่ะพ่อแม่เขาจะอยู่ชั้นบนแล้วฉันจะอยู่ชั้นล่างกับสามีฉันแล้วทีเนี้ยเขาทำพินัยกรรมเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นอะไรไปแล้วเขาต้องมาติดเตียงต้องการคนดูแลเขาจะไม่ไปอยู่บ้านพักคนชราแต่ให้คนคนนั้นน่ะที่เขาแบ่งบ้านหลังนี้ให้น่ะต้องมาดูแลเขาแทนที่จะเอาเขาไปไว้บ้านพักคนชรานะคะทีนี้ลูกๆทุกคนก็มาคิดกันว่าจะเอายังไงแต่เขาก็บอกว่าถ้าใครได้บ้านหลังเนี้ยก็จะได้เงินเยอะกว่าคนที่ออกไปนะคะเพราะว่าคนที่ออกไปน่ะเขาจะไม่ดูแลพ่อแม่ไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครดูแลพ่อแม่คนนั้นก็จะได้เยอะกว่าแล้วได้บ้านด้วยแต่คนที่ออกไปจากบ้านไปหาอยู่ที่อื่นใหม่เนี่ยก็จะไม่ได้ขนาดนั้นนะคะเขาก็ทำกันมาอย่างนี้ทุกคนก็เข้าใจใช่ไหมทุกคนก็ต้องทำตามที่เขาเขียนไว้ในนั้นทีนี้อยู่มาไม่นานแม่สามีก็ป่วยพ่อสามีก็ป่วยพร้อมกันในที่สุดหน้าตกหน้าที่ที่จะต้องดูแลพ่อแม่สามีก็ตกมาที่เธอพ่อสามีก็บอกว่าให้เธอน่ะออกจากงานมาแล้วให้เธอมาดูแลฉันแล้วเงินที่ได้จากการดูแลฉันเนี่ยอาจจะเป็นของเธอนะคะอยู่ที่นี่นะคะถ้าเกิดว่าเราดูแลคนพิการหรือว่าดูแลพ่อแม่เนี่ยทางรัฐบาลจะเอาเงินช่วยเหลือนั่นมาให้เราด้วยนะคะเราจะได้เงินส่วนหนึ่งเหมือนกับเราไปทำงานเนาะนะคะรัฐบาลก็จะให้เงินส่วนนั้นมาแต่ทีนี้เธอก็บอกว่าโอเคแล้วฉันจะได้เงินไหมอ่ะเธอก็ว่างั้นเธอบอกเขาบอกว่าเธอจะได้เงินนั้นก็แล้วกันแต่เธอออกจากงานนั้นมาแล้วมาดูแลฉันเธอก็คิดว่าโอเคอย่างน้อยๆก็ดูแลพ่อแม่ของสามีเนาะทำเพื่อสามีแล้วทำเพื่อครอบครัวแล้วอย่างหนึ่งเธอก็มีลูกด้วยเธอจะได้ดูลูกแล้วก็ดูแลพ่อสามีไปแล้วก็ได้เงินนั้นเนี่ยไปด้วยเธอก็คิดอย่างนั้นในความคิดของคนไทยเราใช่ไหมคนไทยเราก็คิดว่าการที่เราดูแลพ่อแม่สามีเนี่ยก็เหมือนกับดูแลพ่อแม่เราใช่ไหมล่ะอันนี่คือความคิดของคนไทยเรามาแต่สมัยไหนๆแล้วเนาะการดูแลบุพการีเนาะทีนี้เธอก็ดูแลเงินเดือนก็ออกมาเดือนแล้วเดือนเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าเธอไม่เคยได้เงินเลยนะเงินนั้นกลับไปเข้าบัญชีธนาคารของสามีหมดเลย
แล้วสามีก็เอามาอ้างว่าฉันต้องใช้จ่ายโน่นนี่นั่นนะแล้วเราจะมีแล้วเราก็มีลูกด้วยกันด้วยแล้วเงินนั้นน่ะมันก็ต้องมาจ่ายให้กับลูกไปโรงเรียนให้กับโน่นนี่นั่นสามีก็เอามาอ้างทีนี้พ่อสามีก็บอกว่าเอาอย่างนี้ฉันมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งที่ฉันยังมีติดตัวอยู่แล้วหลังจากที่ฉันตายไปแล้วเนี่ยเงินก้อนนี้ฉันจะยกให้เมียเธอก็แล้วกันเขาก็พูดอย่างนี้เนาะเขาบอกว่าถ้าเมียเธอมาดูแลฉันแล้วเงินที่เหลือนั่นในธนาคารฉันนั้นหลังจากที่ฉันตายไปแล้วฉันจะยกให้เมียเธอเขาก็พูดอย่างนั้นเนาะเธอก็ดีใจว่าเธอจะถึงว่าเงินเดือนเธอจะไม่ได้มันสามีเอาไปแต่เขาก็เอามาใช้จ่ายด้วยกันภายในครอบครัวเธอก็ดีใจว่าเธอจะได้เงินก้อนหนึ่งจากพ่อสามีที่เขายังเหลืออยู่มันก็คงจะเป็นเงินเยอะอยู่เงินก้อนนั้นเธอก็คิดอย่างนั้นเนาะแล้วทีนี้ในที่สุดเธอก็ดูแลพ่อแม่สามีนั้นมาโดยไม่ได้คิดว่ารังเกียจหรือว่าอะไรเลยเธอแบบว่าเหมือนไปทำงานประจำเหมือนกับว่าเราไปเป็นผู้ดูแลคนชราคนป่วยอะไรอย่างนี้เลยแล้วอย่างนั้นก็อยู่บ้านเธอได้ดูแลกับลูกเธอด้วยอยู่มาไม่นานพ่อสามีก็เสียชีวิตลงเนาะแล้วทีเนี้ยเธอก็ถามหาเงินก้อนนั้นว่าเงินก้อนนั้นน่ะที่ว่าพ่อเธอว่าถ้าเกิดเขาเสียแล้วน่ะฉันจะต้องเป็นของฉันนะแล้วเธอก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเอาของฉันด้วยเขาก็พูดอย่างนี้เนาะอ้าวนี่สามีก็บอกว่าเธอจะมาพูดอย่างนี้ไม่ได้หรอกนะในเมื่อจริงอยู่พ่อฉันน่ะได้เสียไปแล้วเงินนั้นน่ะเขาบอกเอาไว้ว่าเขาจะให้เธอเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่เขามีอยู่เขาจะให้เธอแต่นะคะต้องมีแต่ว่าแม่ของฉันยังอยู่แม่ฉันยังไม่ตายเพราะว่าถ้าเกิดว่าเงินที่พ่อฉันเสียไปแล้วเงินที่เหลือนั้นน่ะจะต้องตกไปเป็นของแม่ฉันก่อนที่จะมาเป็นของเธอเธอก็ฮะนี่ฉันจะต้องมาดูแลแม่เธออีกเหรอทั้งที่ฉันต้องมาเปลี่ยนแพมเพิร์ดมาหาข้าวหาน้ำจัดเอาพ่อแม่เธออาบน้ำดูแลยิ่งกว่าลูกทารกเนี่ยเมื่อพ่อเธอสิ้นไปฉันนึกว่าฉันจะไม่ได้ทำอะไรอีกแล้วเธอยังจะโยนงานอีกก้อนหนึ่งนะมาให้ฉันอีกเหรอเธอก็พูดอย่างนี้เนาะนี่แฟนก็บอกว่าแฟนเขาก็บอกว่าแล้วฉันจะทำยังไงล่ะก็เนื่องเมื่อเธอก็รับปากเข้าไว้แล้วว่าตอนนั้นว่าเธอจะดูแลเขาฉันก็เมียบอกว่าฉันก็คิดว่าฉันจะได้เงินก้อนนั้นพอเมื่อเขาเสียแล้วแต่นี้แฟนบอกว่าเธอจะได้ก้อนนั้นก็ต่อเมื่อแม่ฉันที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเสียไปเธอจะได้เงินก้อนนั้นเธอก็ต้องจำยอมมาตลอดนี่แหละเพื่อนๆจ๋าอยากจะบอกนะว่าการที่เรามาอยู่เมืองนอกไม่ใช่ว่าเราจะมีทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่ใครหลายๆคนเห็นและใครหลายๆคนก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมาเจอกับอะไรบ้างการที่เราคิดว่ามามีสามีต่างชาติคิดว่าตัวเองจะร่ำรวยก่อนที่เราจะได้ตรงนั้นเราเจอกับอะไรมาบ้างนะคะแล้วทีนี้เขาก็ต้องจำยอมดูแลแม่สามีนั้นตลอดมาจนกระทั่งแม่สามีเสียชีวิตลงอีกนะคะหลายปีต่อมานะคะกับอีกหลายปีต่อมาก็ได้ แม่เขาถึงจะได้เสียชีวิตเขาก็มานั่งเล่าให้ป้าเดือนฟังนี่แหละว่าเขาทุกข์ใจเหลือเกินเหนื่อยแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเลยทำอะไรก็ไม่ได้ต้องมาคอยดูแต่พ่อกับแม่เขาอยู่แล้วในที่สุดเงินอะไรก็ไม่ได้แกเธอก็พูดอย่างนั้นเนาะแล้วทีนี้อยู่มาหลายปีแม่สามีเขาก็เสียชีวิตไปอย่างที่ป้าเดือนพูดเนาะพอแม่สามีเสียชีวิตไปมาถามสามีว่าไงแม่เธอเสียชีวิตไปแล้วเงินก้อนนั้นอะไปที่ไหนแล้วทำไมอะเมื่อไหร่มันจะได้มาเป็นของฉันสักทีนะทีนี้สามีพูดว่าไงรู้เปล่าคะสามีก็บอกว่าเงินก้อนที่เขาบอกว่าเขาจะให้เธอน่ะเขาให้ฉันมาตั้งนานแล้วเฮ้อเมียก็ตกใจเข้าไปอีกตลอดเวลาที่เธอให้ฉันดูแลพ่อแม่เธอเนี่ยเธอโกหกฉันมาตลอดเลยเหรอว่าเอาเงินก้อนหนึ่งที่จะมาประหลอกฉันมาหลอกล่อให้ฉันได้อยู่ดูแลพ่อแม่ของเธอโดยที่เธอไม่ยอมเสียเงินก้อนนี้ให้กับบ้านพักคนชราแต่เอาฉันเนี่ยมาเป็นคนใช้พ่อแม่ของเธอฉันก็นึกว่าฉันจะได้เงินก้อนนั้นเพื่อที่จะมาให้กับตัวฉันและกับการเสียเวลาของฉันที่ฉันต้องเสียเวลาไปต้องมาดูแลพ่อแม่เธอแต่เธอกลับเอาเงินก้อนนั้นของฉันไปจนหมดเลยเหรอสามีว่าไงรู้ไหมคะบอกว่ามันไม่ใช่เงินก้อนของเธอเขาพูดว่าเขาจะให้เธอแต่เขาไปเซ็นโอนให้ฉัน
มันก็เป็นเงินของฉันมันไม่ใช่เงินของเธอตกใจหนักเข้าไปอีกคนที่โกงเธอไม่ใช่ใครอื่นกับเป็นสามีแท้ๆของเธอที่อยู่กินกันมาหลายปีจนกระทั่งลูกโตจนกระทั่งเธอได้ดูแลพ่อแม่สามีจนกระทั่งเขาต้องเสียไปด้วยเสียไปโดยที่สองมือของเธอต้องเป็นผู้ดูแลเขาจากไปโดยที่เธอไม่ได้อะไรเลยเขาหวานคำหวานไม่ให้เขาป้อนคำเยินยอไว้ให้ว่าจะให้เธออย่างโน้นอย่างนี้และในที่สุดสิ่งเหล่านั้นไม่มีมาถึงเธอเลยแล้วเธอก็จำยอมต้องรับสถานะนั้นมาเพราะอะไรที่เขาเอาเงินออกไปได้ง่ายๆรู้ไหมคะเพราะว่าสามีของเธอเขาทำงานแบงก์ไงคะเพราะเขารู้ว่าเขาจะเอาเงินออกยังไงเขารู้ว่าเขาจะทำยังไงกับเงินก้อนนี้แล้วทีเนี้ยเธอก็ได้แต่นั่งร้องไห้โดยที่ไม่ได้อะไรเลยสักบาทเดียวกลับมาดูแลพ่อแม่ของเขาดูแลสามีดูแลลูกโดยที่เธอไม่ได้อะไรเลยแต่เธอก็คิดว่าช่างมันเถอะแล้วอะไรก็แล้วไปอย่างน้อยๆเราก็ยังเป็นครอบครัวอยู่แต่อย่างน้อยๆเราก็ควรจะคิดนะว่าศักดิ์ศรีของเราก็มีเนาะพี่น้องจ๋าเราควรที่จะต่อสู้เพื่อตัวของเราเองบ้างไม่ใช่ว่าเขามาพูดตรงนี้เราก็เชื่อเขามาพูดอย่างนั้นเราก็ฟังนะคะเรามีศักดิ์ศรีความเป็นคนอยู่เหมือนกันอย่างน้อยๆเราก็เป็นเมียเป็นแม่ของลูกแล้วเขาจะพูดอะไรอย่าปล่อยให้เขาพูดตามใจโดยที่เขาไม่คิดว่าเราก็มีหัวอยู่เหมือนกันนะคะลาไปแล้วนะคะคลิปนี้เนาะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย